ผมพูดตรงๆนะมีหลายคนบอกให้ผมสอนเล่นมอดนี้เยอะมากผมบอกเลยว่ามอดนี้เป็นมอดที่เข้าใจยากแบบตัวผมอะเล่นมันจนจบแล้วผมยังแค่ไม่เข้าใจมันทั้งหมดเลยโอเคครับส่วนที่เราโหลดนี่อยู่ท้ายคลิปนะครับนะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนนะครับเล่นมอดที่เรียกว่ามอดนารูโตะนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมอะจะบอกทุกคนก่อนว่าเมื่อคุณสร้างโลกมาใช่ไหมคุณพยายามเปิดโบนัสเชสไว้นะครับอโลชีฟด้วยก็ได้อะอันนี้ผมจะทำการมีแค่มอดตัวนารูโตะเพียวๆนะครับผมจะสอน2แบบก็คือตัวมอดที่ผมเล่นในซีรีส์ของผมแล้วก็ตัวมอดที่ผมเล่นนารูโตะเพียวๆนะครับอันดับแรกถ้าเกิดคุณเล่นมอดนารูโตะเพียวๆเนี่ยคุณจะแทบไม่มีอะไรเลยในมอดนี้นะครับผมเลยพยายามอยากให้ทุกคนไปเล่นตัว100วันมากกว่านะครับเพราะถ้าเกิดคุณเล่นมอดนารูโตะเพียวๆเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบกูจะเล่นอะไรดีอ่ะคือทุกอย่างในมอดเนี่ยมันหายากมากๆนะครับผมก็เลยอยากแนะนำให้ทุกคนไปเล่นในตัวมอดร้อยวันที่ผมจะอธิบายตอนท้ายคลิปดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับในการเล่นมอดนี้นะครับผมสิ่งแรกที่คุณจะไปที่จะต้องคำนึงถึงคือจักระนะครับแล้วก็ความสามารถของเราซึ่งทุกอย่างนะครับมันจะอยู่จาก Advancement นะครับมาตอนแรกทั้งจักระแล้วก็พลังของนินจานะครับจะถูกบล็อกเอาไว้ซึ่งวิธีการเดียวที่คุณสามารถจะปลดปล่อยจักระได้นะครับการที่คุณแบบว่าคุณเจอพวกซอมบี้พวกนี้คุณก็ตีพวกซอมบี้พวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณแบบว่าตีไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้อ่ะคุณก็ตีไปเรื่อยๆตีซอมบี้ประมาณนี้ตีซอมบี้เสร็จหลังที่ผมบอกให้ทุกคนเปิดอโลเชสไว้ใช่มั้ยเพราะเชสเริ่มต้นมีทำการแถมพวกนี้มานะครับแถมพวกวิชานินจามามันทำให้เราสามารถเรียนรู้วิชานินจาจากตัวตำราที่เราเก็บไว้ได้เลยทันทีนะครับประมาณนี้นี่เห็นมั้ยผมสามารถเรียนรู้ได้แบบโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้คือที่ผมอยากให้ทุกคนเปิดไว้นะครับเปิดเชสไว้เพราะพวกตำรานินจาพวกนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ได้จากโบนัสเชสตอนเริ่มต้นนะครับคุณต้องทำการมาตามหาจากพวกกล่องที่อยู่ภายในเกมอะครับเมื่อเราได้วิชานินจามาตอนแรกเราจะไม่สามารถใช้วิชานินจาได้นะครับเพราะว่าตัวเห็นไหม EXP ของวิชานั้นๆยังไม่เต็มครับคุณดูดิ 4/250 ก็คือว่ามันยังไม่เต็มครับซึ่งวิธีการทำให้มันเต็มนะครับผมในแต่ละวิชาคือว่าคุณต้องถือวิชาไว้ที่มือขวาและนำวิชาเนี่ยไปตีนะครับไปแบบว่าต่อยพวกมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ที่มันเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถทำร้ายเราได้นะครับประมาณนี้ทุก1หมัดนะครับจะเพิ่ม EXP ของวิชานินจา1นะครับแต่ว่าการที่คุณจะเก็บและใช้วิชานินจาได้สักอันนึงอย่างเช่น EXP ใช้250อันก็คือว่าคุณต้องต่อยมอนสเตอร์250ครั้งนะครับจนกว่ามันจะเต็มถึงแม้ว่า EXP ของคุณจะครบแล้วก็ตามนะครับคุณก็ยังไม่สามารถที่จะใช้วิชานินจาได้นะครับเพราะว่าคุณจะไปที่จะต้องชาร์จก่อนนี่เห็นไหมเราสามารถเริ่มชาร์จจักระได้แล้วคือวิธีการที่เราจะสามารถใช้จักระได้นะครับก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องทำให้ตัว EXP ของวิชานินจาเนี่ยมันครบเซตเมื่อมันครบ250แล้วเนี่ยไอตัวการบล็อกจักระก็จะหายไปนะครับเพราะตอนแรกจักระเราจะถูกบล็อกไว้ห้ามไม่สามารถใช้วิชานินจาได้ใช่ไหมเราต้องทำให้ EXP ของวิชานินจาครบก่อนนะครับเป็น250ก็คือเต็ม250ก่อนสัก1สกิลแล้วถึงจะสามารถใช้จักระได้แล้วจักระตอนแรกมีแค่5เราจะเพิ่มจักระได้จากไหนก็คือการตีมอนเตอร์พวกนี้นะครับตีมอนเตอร์พวกนี้เพื่อเพิ่ม EXP นะครับจักระของเราก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยจักระของเราก็จะถูกเพิ่มตาม EXP ที่เราตีมอนเตอร์ได้นะครับอันนี้คือมันเป็นแบบว่าคือระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่เรียกว่าระบบฟาร์มหนักหน่วงนะครับในมอดเนี่ยผมพูดเลยเมื่อ EXP นินจาเราถึงขั้นเลเวล1นะครับอันนี้ผมจะทำการปั๊ม EXP นินจาเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บเมื่อ EXP นินจาเราถึงขั้นเลเวล1นะครับมันจะมีโอกาสเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะได้พวกเนตสีขาวเนตวงแหวนก็คือโอกาสในการที่จะได้เนตพวกนี้แค่ 0.1% ถ้าเกิดคุณเล่นแบบปกตินะแบบแทบจะโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะได้เนตพวกนี้มาจากการที่คุณจะพึ่งโชคและยิ่งพวกแบบจักระระเบิดวิชานินจาเดือดวิชานินจาสายฟ้าที่มันเป็นแบบสตรอมฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยวิชานินจาที่พวกโคคังเงะใช้กันเนี่ยยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะโอกาสที่จะได้พวกนี้จากการที่เราปั๊มเลเวลไปเรื่อยๆมีแค่ 0.1% เหมือนกันถ้าเกิดคุณอยากเป็นตัวเอกในโลกนินจาแต่ว่าคุณไม่ได้เล่นแมปที่ผมเล่นเนี่ยคุณได้จะเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่คุณจะเป็นตัวเอกคุณจะเป็นได้แค่ไอ้กระจอกตลอดกาลซึ่งถามว่าโอกาสมันได้มีไหมพี่มันก็มีโอกาสครับคุณจะไปที่ต้องตามหาไอ้ตัวนี้เนี่ยมันชื่อไวเซสุนะครับก็คือพวกนี้ก็คือมันจะเป็นพวกร่างโคลนนะเนาะร่างโคลนนินจาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อเราทำการฆ่าไอ้พวกนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปสิ่งที่เรียกว่าเนื้อมันมานะครับเนี่ยเห็นปะดรอปเป็นไม้ให้บ้างดรอปเป็นอะไรก็ไม่รู้บ้างอ่ะประมาณนี้แต่โอกาสดรอปที่ใหญ่ที่สุดคือมันจะดรอปไปตัวนี้ครับมันชื่อไวเซสุเฟรชนะครับผมหรือว่าเนื้อของไวเซสุซึ่งเมื่อเรากินไปแล้วนะครับมันก็มีโอกาสที่เราจะตายแต่ถ้าเกิดคุณโชคดีเนี่ยเวลาที่คุณกินไปคุณก็จะได้ DNA จากนินจานะครับหรือว่าได้ DNA จากพวกแบบพวกคังเงะหรือว่า DNA จากพวกตระกูลต่างๆนะครับทำให้คุณได้ดวงตาพิเศษมาหรือว่าเป็นคาถาพิเศษมานะครับผมแต่โอกาสมันน้อยมากๆนะครับประมาณแบบ 5% ได้มั้งเนี่ยคุณดูดิผมกินไปยังไม่ขึ้นเลยส่วนใหญ่เป็นตายมากกว่านะครับอันนี้คุณดูผมกินมาจนหมดกองแล้วผมยังไม่ได้ความสามารถพิเศษเลยเพราะอย่างนั้นแหละครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะเล่นมอดตัวนี้เพียวๆนะครับโดยที่คุณไม่เล่นตัวที่ผมเล่นในซีรีส์เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้เป็นตัวเอกของโลกนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบซีรีส์กันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เมื่อทุกคนเข้าเกมมาแล้วนะครับกดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับมีให้เลือก2โลกโลกนารูโตะธรรมดากับโลก200วันนะครับอันนี้คือโลกที่ผมเล่นคือโลกนารูโตะธรรมดานะครับให้เราทำการกดไปอะไรที่แบบว่ามิสซิ่งช่างแม่มันกดเยอะไปเลยนะครับผมนะง่ายดีโอเคครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะ
ครับในวิดีโอนะครับที่เราเล่นเอาชีวิตรอดกันแต่ว่าผมจะทำการเล่นให้แบบว่าง่ายๆที่สุดเท่าที่ทุกคนจะรู้กันเลยนะครับภารกิจแรกของเรานะครับคือว่าเราไปที่จะต้องเดินขึ้นไปผาไอ้เจ้าตัวหมู่บ้านที่อยู่ข้างบนเนาะอ่ะเมื่อเราขึ้นมาถึงหมู่บ้านข้างบนนี้นะครับซึ่งวิธีการเล่นของมันนะครับง่ายมากนะครับคุณจะไม่ที่จะต้องหาเงินนะครับและเอาเงินมาซื้อของต่างๆในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งวิธีการหาเงินที่ง่ายสุดคือคุยกับโชจินะครับแล้วก็ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีวีลที่เราสามารถปั๊มเงินได้นะครับปั๊มแบบฟรีๆเลยได้5ใบนะครับซึ่งเราสามารถปั๊มเงินจากโชจิเนี่ยเพื่อเอาไปซื้อของต่างๆในหมู่บ้านได้นะครับผมก็สามารถซื้อพวกสกิลเนี่ยอันนี้สกิลหุ่นเชิดหรือสามารถเดินขึ้นมานะครับเพื่อซื้ออาวุธกับเทนได้นะครับคือแบบว่าเราปั๊มเงินได้ก็ปั๊มเงินปุ๊บซื้ออะไรก็ได้เราสามารถซื้อเสื้อจากเทมเมอรี่ได้นะครับร้านตัดเย็บต่อไปตรงนี้นะครับเมื่อเรากดคลิกขวาเราจะทำการเจออิทาจินะครับแล้วเราก็ต้องทำการเอาของให้อิทาจินะครับผมเมื่อเราของให้อิทาจิอันนี้เราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าชุดแสงอุตสาหะเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจครับง่ายดีต่อไปครับเดินตรงมาทางนี้ของหมู่บ้านนะครับเดินตรงมาทางเหนือของหมู่บ้านนะครับและเดินลงไปในถ้ำคุณจะเจอกับดันโซนะครับซึ่งดันโซนี่พี่แกก็จะทำการขายพวกดวงตาเบลคู่กันนะครับแล้วก็ดวงตาเทนไซเกนหรือดวงตาเนตรพระเจ้านะครับผมนะหรือว่าคุณจะสามารถซื้อเป็นพวกแบบว่าเนตรวงแหวนก็ได้นะครับเนตรวงแหวนแล้วก็เนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุปผาประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการเล่นและทุกครั้งที่ฆ่ามอนสเตอร์นะครับมีโอกาสที่จะดรอปเจ้าพวกรูทแบ็กพวกนี้มาด้วยนะครับซึ่งเจ้าพวกรูทแบ็กพวกนี้นะครับเมื่อคุณเปิดนะครับผมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เป็นคาถาเท่ๆมานะครับคาถาแบบขั้นเทพเลยเช่นคาถานี้นะครับคาถาอะดามันไทซีลิ่งเชนนะครับหรือว่าคาถาโซ่พันธนาการนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็สามารถเรียนรู้คาถาโซ่พันธนาการได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปทำการฝึกฝนวิชาอย่างที่ผมสอนไปในต้นคลิปก่อนนะครับนะและที่ผมอยากให้ทุกคนมาเล่นแมปเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่แบบว่าเราสามารถแลกได้เช่นไม้ตกกายก็แลกเนี่ยเปิดประตู8ด่านใครมองเปิดแล้วพวกนี้ได้คุณเห็นป่ะคือถ้าเกิดคุณไปเล่นแบบว่าที่มันไม่ใช่แมปอะไม่ว่าคุณจะพยายามตามหาแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเลยคือคุณแทบจะหาไม่ได้เลยเว้ยคือผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะสามารถหาได้ยังไงแต่ที่ผมอ่านทุกอย่างในวิกิพีเดียมาผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะหายังไงอันนี้คือตัวแมปนะครับก็คนไหนที่ไม่เข้าใจวิธีการเล่นแมปก็ไปลองดูที่ประชิวิตรอดผมได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนการเล่นเบื้องต้นของแมปนี้นะครับผมนะขั้นต่อไปครับมาในเมื่อเราเล่นแล้วเราก็จะสอนทีละสเต็ปเลยแล้วกันนะครับก็หลังจากทำการเข้าเซิร์ฟนี่มานะครับหรือว่าเข้าแมปนี่มานะครับผมเราเป็นที่จะต้องอัพพลังก่อนหรือว่าอัพทุกอย่างก่อนนะซึ่งต่อไปนี้ผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับคอมมานด์กันนะครับนะมาคอมมานด์แรกนะครับมันชื่อว่า Add Ninja XP นะครับแล้วตามด้วยชื่อเรานะครับอันนี้จะเป็นการที่ว่าเราจะสามารถเพิ่มเลเวลของนินจาของเราได้นะครับต่อไปครับวิธีการเพิ่มเลเวลคาถาง่ายๆเลยเราก็สามารถใช้คำสั่งได้นะครับมันคือ Add XP to Jutsu นะครับก็คือ Add XP 2 Jutsu พิมพ์อย่างนี้นะครับตามด้วย EXP เลือกอยากใส่แล้วก็ตามด้วยชื่อเรานะครับประมาณนี้ปึ๊บอ่ะหลังนั้นนะครับคาถาเราก็จะมีเลเวลที่ตันขึ้นมานะครับผมเราก็สามารถที่ใช้คาถาได้แล้วนะครับแต่ตอนที่คุณเล่นเนี่ยคุณจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนปุ่มกันนะครับเลื่อนลงมานะครับจนถึงนั่งตัวหมดตรงเนี้ยนะครับผมหลังนั้นนะครับคุณก็สามารถที่จะนั่งเปลี่ยนปุ่มไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนปุ่มนี่เดี๋ยวมันจะงงเอานะครับนะโอเคครับมาถึงเวลาเรียนกันแล้วคือเราไปที่ต้องเรียนต้องหาคัมภีร์ที่มันเป็นคัมภีร์นินจัตสุให้ได้ก่อนนะครับจากการที่ถูกปลดล็อกนะครับคัมภีร์ที่มันเกี่ยวกับไอ้นี่ตัวท่าของนินจัตสุนะครับอ่ะพอจักรปลดล็อกเราก็ชาร์จจักรก็ได้แล้วนี่วิธีการชาร์จจักรก็คือว่าหลังที่ปรับปุ่มแล้วก็ชาร์จจักรได้เลยนะครับกดตัวปุ่มชาร์จจักรแล้วก็กดย่อนะครับไม่ทำการชาร์จจักรให้คือคุณต้องจำเป็นต้องหาคัมภีร์นินจัตสุนะคือคัมภีร์อื่นเนี่ยมันไม่ช่วยทุกคนนะต้องคัมภีร์นินจัตสุเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกจักรได้นะครับคัมภีร์เนี่ยนินจัตสุ only you know นะครับก็คือเป็นคัมภีร์พวกคาถาง่ายคาถาแบบแยกเงาคาถาแบบเปลี่ยนเป็นขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับถึงจะสามารถที่จะใช้สกิลได้นะหลายที่เราปลดล็อกคาถาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับการที่เราจะเรียนรู้โหมดเซียนหน้าแล้วก็ทำการซื้ออันนี้นะครับซื้อโทดเซกโหมดนะครับเราก็จะได้เป็นคาถาของเซนจัตสุหรือคาถาเซียนมานะครับอ่ะประมาณนี้ซึ่งคาถาเซียนนี่วิธีการใช้ก็คือกดคลิกขวานะครับแล้วก็นั่งชาร์จนะครับผมแต่เราจะไปที่จะต้องแอดเอ็กพีดูจัตสุให้มันเต็มๆก่อนนะครับให้แบบว่าจัตสุมันเต็มก่อนถึงสามารถนั่งชาร์จคาถาเซียนได้อ่ะประมาณนี้นะครับผมนี่อ่ะเมื่อเราเป็นโหมดเซียนแล้วก็จะมีดวงตาเซียนมานะคุณเห็นไหมดวงตาเซียนแม่งไม่ติดกับนกกูเลยนะโคตรโง่เลยนะครับต่อไปหลังที่เราได้ดวงตาเซียนมานะครับเราสามารถที่จะซัมมอนโทสมาได้นะครับหรือว่าซัมมอนกบนะครับซึ่งไม่ใช่คำสั่งเดิมได้นะครับเพื่อทำให้เราสามารถอัญเชิญกบมาได้มากกว่าเดิมก็คือกามาบุนตะมาเลยกามาบุนตะยิ่งเราชาร์จเล็กๆนะครับกามาบุนตะก็จะโตเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดยิ่งเราชาร์จนานนะครับผมกามาบุนตะนี่ก็จะโตแบบเอกนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์หางนะครับสัตว์หางนี่ผมได้สอนวิธีจับไปแล้วนะครับก็คือว่าเลยเป็นที่ต้องไปตามหาสัตว์หางให้เจอก่อนนะครับซึ่งเราสามารถใช้คำสั่งได้นะครับทุกคนครับคำสั่งก็คือนี่ครับบิจุอ่ะ4หางอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าไอตัวพิกัดของ4หางหรือพิกัดของตัวแต่ละต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ส่วนไหนนะครับผม48099ครับนี่เราก็จะสามารถวาร์ปไปได้นะครับเมื่อวาร์ปมาปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะเจอสัตว์หางได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนี่เราก็เจอกับซุนโกคูนะครับวิธีการจับสัตว์หางก็มันก็คือใช้บั๊กง่ายๆนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าสร้างเป็นวงแหวนเวทนะครับถึงสามารถจับสัตว์หางได้แต่นี่อีกวิธีนึงก็คือว่าถ้าเกิดเรามีคาถาอะดามันไทเชนนะครับหรือว่าคาถาโซ่นะครับผมเราก็สามารถที่จะจับสัตว์หางได้เลยนะครับหลังจากที่เราเอาเชือกรัดสัตว์หางให้เยอะนะครับแล้วทำให้สัตว์หางเลือดมันน้อยลงอ่ะเราก็สามารถที่จะจับเขาได้เลยนะครับผมเอามาเนี่ยเอาอะดามันไทเชนยัดใช่ไหมนี่อ่ะเราก็ทำการตีสัตว์หางไปเรื่อยๆนะครับเอาสัตว์หางให้มันตายก่อนปุ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้
ถ้าเกิดเราฆ่าสถางตายพร้อมกับว่าเราเอาอดัมเป็นไทเชนยัดเขาเนี่ยสถางก็จะถูกยัดเข้าตัวเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คาถาผนึกนะครับปกติไม่ใช้คาถาผนึกใช่ไหมแต่เนี่ยแค่เราเอาโซ่พันธนาการนะครับแล้วก็ตีเขาจนตายเขาก็จะดูดเข้าตัวเราแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เอาโซ่พันธนาการใส่เขาอ่ะเขาก็จะไม่ทำการเข้าตัวเรามานะครับประมาณนั้นเราได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราสามารถใช้ท่าสถางได้นะครับด้วยการที่ว่าถ้าสถางเนี่ยก็คือมันจะเป็นสกิลแรกนะครับสกิลเนี่ยจะสูงหนึ่งนะเนี่ยอ่ะสมมติผมตั้งไว้ที่ N ใช่ไหมผมลั่งไปที่เล็บแล้วกันเนี่ยแล้วก็กดเล็บนะครับแล้วคือวิธีการที่เราสามารถใช้ท่าอื่นเช่นแบบว่าท่าพวกแบบคาถาเซียนดาวกระจายวงจักรแล้วพวกนี้คุณจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้คาถาวินก่อนนะครับคุณจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้คาถาดาวกระจายวงจักรก่อนก็คือลาเซนกันนะครับประมาณนั้นอ่ะคือท่าแต่ละท่ามันจะไม่สามารถถูกเรียนรู้ได้ถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้ท่าแรกก่อนประมาณนั้นนะครับแบบพวกดาวพวกกระสุนวงจักรลูกใหญ่เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนรู้กระสุนวงจักรลูกเล็กประมาณนั้นคือแบบไม่ยากเข้าใจยากหมดเที่ยเนี่ยผมบอกเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ทำการเข้าสู่ร่างสถิตสัตหางนะครับก็เมื่อเราเข้าสู่ร่างสถิตสัตหางนะครับตอนแรกเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อคุณอยู่ในร่างสถิตสัตหางแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้เข้าสู่ร่างสถิตสัตหางใช่ไหมแล้วก็ add xp จัดสูนะครับประมาณนี้อ่ะแอดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เราก็สามารถที่จะอัปเกรดขั้นของสถิตสัตหางแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะเข้าหมวดสู่หมวดสัตหางและหมวดสี่หางนี่ประมาณนี้ครับเราก็สามารถเข้าสู่หมวดสี่หางแล้วนะครับประมาณนี้นี่เรียบร้อยกลายเป็นร่างสถิตสี่หางซึ่งไอ้พวกสัตหางที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่เก้าหางนะครับร่างสถิตสูงสุดก็คือน่าจะเป็นแค่ร่างนี้แหละครับร่างนี้คือร่างสถิตสูงสุดและของพวกสัตหางที่ไม่ใช่เก้าหางก็คือเป็นร่างบีสต์โหมดร่างนี้แหละร่างสูงสุดและก็คือไม่สามารถไปมากกว่านี้ได้แล้วนะครับต่อไปครับเป็นสำหรับคนที่ไม่อยากจะเล่นสายสัตหางนะครับก็สามารถที่จะไปหาดันโซได้นะครับดันโซที่ผมบอกไว้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับคุณก็สามารถที่จะซื้อนี่มาซื้อชาริ่นกันนะครับหรือว่าซื้อเนตรวงแหวนเนตรวงแหวนนะคุณสามารถซื้อเนตรวงแหวนมาได้นี่ซื้อเนตรวงแหวนมาปั๊บเมื่อเราเนตรวงแหวนมานะครับคุณก็สามารถที่จะใส่เนตรวงแหวนได้นะครับแต่เนตรวงแหวนล่างแรกมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับความสามารถของมันก็แค่สามารถอีเวทได้ 50% ในการอีเวทแท้ก็คือหลบหลีกการโจมตีศัตรูได้ครึ่งต่อครึ่งประมาณนั้นซึ่งหลังที่คุณได้เนตรวงแหวนมาแล้วคุณต้องไปที่โอโรจิมารุไฮเอาท์นะครับประมาณนี้เพื่อที่จะลงไปนะครับเพื่อสู้กับพี่ชายหรือว่าบราเดอร์นะครับตัวเนี้ยตัวที่โหดๆที่ผมพยายามสู้แล้วแบบสู้ไม่ได้เลยมันโหดมากตัวเนี้ยผมบอกเลยแต่ถ้าเกิดคุณฆ่าบราเดอร์ได้นะครับบราเดอร์นี่ทำการดรอปหูมานะครับซึ่งเราจะเป็นที่ต้องเอาหูของบราเดอร์เนี่ยไปให้กับดันโซนะครับพร้อมกับเนตรวงแหวนที่เราเพิ่งได้มานะครับเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นเนตรวงแหวนตัวอื่นนะครับไม่ใช่เนตรวงแหวนเนตรของอิทาจินะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นเนตรวงแหวนที่สามารถใช้คามุยได้นั่นเองนะครับผมก็คือว่ามันจะเปลี่ยนกันนะเนาะก็คืออันนึงอ่ะสามารถใช้เทวีสุริยันได้อันนึงใช้คามุยได้เมื่อเราได้เนตรวงแหวน2อันนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเนตรวงแหวนขั้นสูงสุดได้นะครับก็คือเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผานิรันดร์นะครับประมาณนั้นเนตรวงแหวนที่สามารถใช้หมื่นบุพผานิรันดร์ได้นะครับผมเนตรที่โหดที่สุดของตระกูลพวกวงแหวนแล้วเนาะก็คือเนตรนี้ก็สามารถที่ใช้คามุยได้ซาซึโนโอได้นะครับซึ่งต่อไปผมจะสอนวิธีการใช้ซาซึโนโอนะครับผมแล้วคุณต้องมีเลเวลที่สูงมากๆนะครับเลเวล XP นินจาก็สามารถที่จะอัพ XP นินจาอย่างนี้ได้เลยนะแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากปั๊มก็ add XP นินจาเนี่ยสักหนึ่งเนี่ยเท่านี้แล้วกันเนี่ยมันก็จะตันนะครับต่อไปครับซาซึโนนี่ซาซึโนนะครับเราสามารถอัญเชิญซาซึโนโอมาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดชิปเราก็จะหลุดจากซาซึโนโอเราก็สามารถอัปเกรดขั้นซาซึโนโอได้นะครับด้วยการที่ว่าเรากดขึ้นครับหรือว่ากดแบบว่าปีห้าเปลี่ยนสกิลอะกดขึ้นอะซาซึโนโอก็จะทำการกลายร่างไปเรื่อยกลายร่างไปเรื่อยจนกลายเป็นร่างขั้นสูงสุดนะครับก็คือเป็นร่างซาซึโนโอที่บินได้นะก็คือร่างนี้แหละครับร่างที่มันบินได้เราก็จะมีดาบนี้ขึ้นมานะครับนี่คือร่างสูงของซาซึโนโอนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโหดและโคตรตึงกับร่างเนี้ยร่างที่ตึงมากครับร่างซาซึโนโอร่างนี้สามารถใช้แบบว่าปล่อยเทวีสุริยันออกมาได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าอ่ะกูไม่อยากเบียวซาซึโนโอคุณอยากจะเบียวเพนอยากเบียวตระกูลพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็สามารถที่จะมาแลกกับดันโซใหม่ได้นะครับจำเป็นที่ต้องแน่แลกใช้เงินนะครับแลกเบียวคู่กันนะครับหรือเนสีขาวมาก่อนนะครับเมื่อเราแลกเนสีขาวมานะครับต้องใช้เนสีขาว5อันนะครับถึงจะได้เนตเทนไซเกนนะครับแต่จริงอันนี้มันเป็นบั๊กนะคุณสามารถแค่จะเอาเนตสีขาวอันนี้แลกมาแล้วก็แลกเทนไซเกนได้เลยเทนไซเกนหรือว่าเนตจุตินั่นเองนะครับผมเนี่ยคือเนตสีขาวเนี่ยผมส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าใช้อ่ะดูแบบมันดูนู้บอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะทุกคนมันดูแบบส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่น่าไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับเนตสีขาวนี่เนตจุติดีกว่ามันเท่กว่าเยอะเนตจุติพลังของเนตจุตินะครับก็สามารถเปลี่ยนพลังได้เรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนเป็นโหมดได้นะครับโหมดเหมือนเนี่ยโหมดอสุราเปลี่ยนโหมดก็คือถ้าเปลี่ยนสกิลเนาะเปลี่ยนโหมดเปรตานรกะอัลเทอร์เดวาแอนิมอลเดรัจฉานโหมดอะไรพวกเนี้ยอ่ะมันก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้คือเนตจุติอ่ะเนตจุติพลังมันอ่ะคล้ายๆกับเนตสังสาระนะครับก็คือสำหรับคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยคือแบบไม่อยากเป็นเพนแต่อยากเป็นเนตจุติก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเนตจุติว่าพลังมันโหดอยู่นะพลังมันโหดแบบโหดจริงๆแล้วคุณก็สามารถที่จะแลกนี้ได้นะครับแลกไอ้หมัดเนี่ยหมัดเทนไซเกนชักระโหมดนะครับคือถ้าเกิดเราแลกนี้มามันก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นเนตจุติที่มีไอ้ตัวหมัดนี้นะครับหมัดนี้ผมบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับแรงแบบแรงจริงๆนะครับมันก็จะกลายเป็นร่างที่แบบว่านารูโตะที่ต้องใช้ร่างน่ะร่าง9หางเซียน6วิถีในการต่อสู้นะครับในเดอะมูฟวี่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะอัพค่าพลังจัดสูด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ท่าไม้ตายยิงแบบปิ้วๆๆๆๆได้นะครับคือมัน
โหดลังเนี่ยสำหรับคนไหนนะครับที่ไม่เอาพี่ผมอยากเบียวเนี่ยสั่งสาระจริงก็นี่เลยไวท์เซสูเฟรชนะครับก็กินเข้าไปนะครับอย่างที่ผมกินให้ทุกคนดูกันในวิดีโอที่ผมเล่าชีวิตรอดนะครับกินเข้าไปก็มีโอกาสได้เนี่ยสั่งสาระมาเนี่ยสั่งสาระเนี่ยสั่งสาระท่าสูงสุดของมันก็นั่นนะเนาะดาราระเบิดพิภพท่านั้นก็ท่าสูงสุดของเนี่ยสั่งสาระนะทุกคนนะที่รู้กันชิบัสุเทนเซนะครับดาราสวรรค์ระเบิดพิภพก็เนี่ยท่าสูงสุดเนี่ยสั่งสาระแล้วเมื่อคุณได้สั่งสาระมาแล้วนะครับและคุณอยากให้มันเราแบบว่าโหดกว่าเดิมนะครับคุณต้องทำการตามหา10หางนะครับซึ่ง10หางนี้ผมก็ทำการสอนอยู่ในคลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดไปนะครับก็คือไล่ตามจับสัตว์หางทั้ง9ตัวให้ครบนะครับผมแล้วก็อัญเชิญเทวรูปมารนอกลีดออกมานะครับเพื่อดูดสัตว์หางทั้ง9ตัวเข้าไปในเทวรูปมารแล้วตอนสุดท้ายนะครับเราก็ต้องใช้พลังของเนตรสั่งสาระนี่แหละอัญเชิญเทวรูปมารนอกลีดออกมานะครับผมด้วยสกิลของเนตรสั่งสาระหลังจากนั้นนะครับไอตัวเทวรูปมารนอกลีดก็จะเปลี่ยนร่างนะครับกลายเป็น10หางซึ่ง10หางนะครับมันก็เป็นตัวที่แบบว่าน่ากลัวมากนะ10หางที่เป็นตัวเดียวที่ทำเรากลายเป็นร่างสูงสุดของเนี่ยสังสาระได้นะครับผมก็คือกลายเป็นเซียน6วิถีนั่นเองก็คือว่า10หางจุติขึ้นมาแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้ท่าไม้ตายนะครับฟิลลิ่งซิกพาดเทนเทลคอฟฟินซิลนะครับหรือว่าท่าดูด10หางเข้ามาในตัวนะครับเพื่อทำการดูด10หางเข้ามาในตัวเราได้นะครับเพราะตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะดูดสังหางได้นะครับเพราะว่าผมมันมีตัว4หางอยู่ในร่างกายอยู่แล้วถูกปะล่ะผมมี4หางในร่างกายผมเลยไม่สามารถดูดได้ซึ่งเราก็สามารถถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากเปลี่ยนสังหารนะครับคุณสามารถใช้คอมมานด์ได้นะครับคอมมานด์นี้นะครับรีโวกรีโวกเท่านี้เราสามารถที่จะดูด10หางเข้ามาได้แล้วนะครับเพราะว่าผมทำการรีโวกหรือว่าลบไอ้เจ้าตัว4หางทิ้งไปแล้วนะครับผมมาโอเคครับเมื่อเราทำการดูด10หางเข้ามาแล้วก็กลายเป็นร่างสิ่งหกวิถีนะครับซึ่งร่างนี้เป็นร่างที่โหดที่สุดนะครับผมในตั้งแต่ตระกูลที่เล่นมานะครับเท่านี้เรามอนาโตโตก็ไม่มีคอนเทนต์แล้วครับคุณจบแค่นี้แหละซึ่งบอสมันก็จะมีแค่บอสอิตาจิบอส10หางที่สมัยมีแค่นี้แหละที่เหลือบอสมันก็จะกระจอกกระจอกครับโอเคก็นี่แหละครับทำความเข้าใจมอนาโตโตแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้ามึงไม่โหลดแบบนี้มันเล่นมึงเล่นไม่ได้เล่นยากชิบหายนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมอันดับแรกนะครับพวกคุณจำเป็นที่จะต้องมี ID แท้ Minecraft นะครับและหลายคนถามว่าพี่เล่นในมือถือได้ไหมมันของคอมอ่ะมันจะเล่นยังไงอ่ะอันดับแรกนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องโหลด Curse Fox มาก่อนนะครับก็พิมพ์ไปตัว Curse Fox นี่เมื่อเราโหลดเสร็จนะครับผมเราก็ทำการคลิกนะครับเพื่อติดตั้งตัว Curse Fox ขึ้นมานะครับผมตกลงว่าผมอายุมากกว่า18แล้วครับกด Next แล้วก็ติดตั้ง Curse Fox ไปพอติดตั้งเสร็จนะครับผมให้เรามากดตรงหน้าโฮมนะครับมันจะทำการให้เราเลือกเกมนะครับผมว่าเราจะเล่นเกมไหนนะครับให้เราทำการกดหน้าโฮมแล้วกดที่ Minecraft Mod Pack นะครับ Minecraft Mod Pack แล้วก็ติดตั้งตามที่ผมสอนไปอ่ะโอเคครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับเปิดเกมมานะครับผมนะเปิดเกมที่ผมนั่นมามันจะทำการให้เราใส่ ID แท้ Minecraft นะครับเราก็ทำการใส่ ID แท้ Minecraft ไปนะครับผมก็คือแบบ ID แท้คุณถ้าเกิดเชื่อมต่อกับเมลก็ใส่ได้แบบชิลๆเลยนะครับก็คือแบบแป๊บเดียวก็ใส่ได้เมื่อเราใส่ ID แท้ Minecraft ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ถึงสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อเล่นได้นะครับผมบอกแล้วนะมันง่ายจริงๆคือคนที่ไม่มี ID แท้นะครับไม่ต้องถามกูมันลงไงเพราะกูก็ไม่รู้ว่ากูใช้ ID แท้